ตอนที่34เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาเทคนิคการหาปริพันธ์โดยวิธีการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติจากตารางนะคะเราจะแบ่งเป็น3กรณีโดยที่ a และ b เป็นค่าคงที่ใดๆและ u เป็นตัวแปรนะคะกรณีที่1ถ้าตัวถูกหาปริพันธ์อยู่ในรูปของรากที่2ของ a ยกกำลัง2ลบ b ยกกำลัง2คูณกับ u ยกกำลัง2เราจะแทน u เท่ากับ a ส่วนด้วย b ไซน์เซตาเมื่อจัดรูปแล้วนะคะจะได้เป็น a cos เซตากรณีที่2นะคะถ้าตัวถูกหาปริพันธ์อยู่ในรูปของรากที่2ของ b ยกกำลัง2คูณอยู่กับ u ยกกำลัง2ลบ a ยกกำลัง2เราจะแทน u เท่ากับ a ส่วนด้วย b cos เซตานะคะเมื่อจัดรูปแล้วจะได้เป็น a แทนเซตาและกรณีที่3นะคะถ้าตัวถูกหาปริพันธ์อยู่ในรูปของรากที่2ของ b ยกกำลัง2คูณ u ยกกำลัง2บวก a ยกกำลัง2เราจะแทน u เท่ากับ a ส่วนด้วย b แทนเซตานะคะเมื่อจัดรูปแล้วเราจะได้เป็น a sec เซตามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกตัวอย่าง1นะคะจงหาปริพันธ์ของเซต1ส่วนด้วย x ยกกำลัง2คูณกับรากที่2ของ16บวก x ยกกำลัง2 dx นะคะวิธีทำพิจารณาในส่วนที่เป็นรากที่2นะคะซึ่งอยู่ในกรณีที่3โดยที่ a เท่ากับ4 b เท่ากับ1และ u เท่ากับ x นะคะเราจะกำหนดให้ x เท่ากับ4แทนเซตาหาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะจะได้เป็น dx เท่ากับ4เซกยกกำลัง2เซตา d เซตานำทั้งหมดแทนกลับไปที่โจทย์นะคะจะได้เป็นปริพันธ์ของ4เซกยกกำลัง2เซตาหารด้วย4แทนเซตาทั้งหมดยกกำลัง2คูณอยู่กับ4เซกเซตา d เซตาหลังจากนั้นนะคะเราจะจัดรูปนะคะจะได้เท่ากับปริพันธ์ของเซกเซตาหารด้วย16คูณอยู่กับแทนยกกำลัง2เซตา d เซตานะคะเราจะแทนเซตาเท่ากับไซน์เซตาส่วนด้วยคอสเซตาลงไปนะคะเราจะได้เท่ากับเซต1ส่วน16คูณอยู่กับปริพันธ์ของ1ส่วนด้วยคอสเซตาคูณอยู่กับคอสยกกำลัง2เซตาหารด้วยไซน์ยกกำลัง2เซตา d เซตานะคะคอสเซตาตัดกันได้นะคะเราก็จะได้เท่ากับเซต1ส่วน16คูณอยู่กับปริพันธ์ของคอสเซตาหารด้วยไซน์ยกกำลัง2เซตา d เซตานะคะหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนคอสเซตา d เซตาให้เป็นดีไซน์เซตานะคะจะได้เท่ากับเซต1ส่วน16คูณอยู่กับปริพันธ์ของเซต1ส่วนด้วยไซน์ยกกำลัง2เซตาดีไซน์เซตานะคะเราจะย้ายไซน์กำลัง2เซตาขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็หาปริพันธ์ออกมาก็จะได้เป็นลบ1ส่วน16คูณอยู่กับเซต1ส่วนไซน์เซตาบวก4แต่เรายังไม่ตอบที่ตัวแปรเซตานะคะก็คือเรายังไม่ตอบที่ตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยนกลับเป็นตัวแปร x ก่อนนะคะจาก x เท่ากับ4แทนเซตานะคะเราจะได้แทนเซตาเท่ากับ x ส่วน4นำด้านทั้งหมดมารวมรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะโดยที่แทนเซตาคือ x ส่วน4ด้านที่เหลือจะเท่ากับรากที่2ของ16บวก x ยกกำลัง2นะคะดังนั้นจากที่เราได้หาปริพันธ์ไว้ในรูปของตัวแปรเซตานะคะจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะได้ไซน์เซตาเท่ากับ x ส่วนด้วยรากที่2ของ16บวก x ยกกำลัง2นะคะดังนั้นคำตอบของเราก็จะเท่ากับลบเซต1ส่วน16คูณอยู่กับรากที่2ของ16บวก x ยกกำลัง2หารด้วย x นะคะบวกค่าคงที่4ตัวอย่าง2จงหาปริพันธ์ของ x ส่วนด้วยรากที่2ของ x ยกกำลัง2ลบ 6x dxวิธีทำนะคะจากโจทย์รากที่2ของ x ยกกำลัง2ลบ 6x ต้องนำมาจัดรูปใหม่ก่อนนะคะเป็นรากที่2ของ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย9โดยที่ a คือ3 b คือ1
และ u คือ x ลบ3นะคะซึ่งตอนนี้จะอยู่ในกรณีที่2นะคะเราจะกำหนดให้ x ลบ3เท่ากับ3เศษเซตาหาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะจะได้เป็น dx เท่ากับ3เศษเซตาแทนเซตา d เซตาแทนกลับลงไปที่โจทย์นะคะจะได้เป็นปริพันธ์ของ3เศษเซตาบวก3หารด้วย3แทนเซตาคูณกับ3เศษเซตาแทนเซตา d เซตานะคะ3แทนเซตาสามารถตัดกันได้เราก็จะจัดรูปนะคะได้เป็นปริพันธ์ของ3เศษเซตาบวก3ทั้งหมดคูณด้วยเศษเซตา d เซตานะคะเสร็จแล้วเราก็จะกระจายกลับเข้าไปนะคะจะได้เป็นปริพันธ์ของ3เศษกำลัง2เซตาบวก3เศษเซตา d เซตาหาปริพันธ์นะคะจะได้เท่ากับ3แทนเซตาบวก3คูณอยู่กับล็อกของค่าสมบูรณ์ของเศษเซตาบวกแทนเซตาฐาน e นะคะบวกค่าคงที่4อย่าลืมนะคะว่าเรายังไม่ตอบที่ตัวแปรเซตานะคะจาก x ลบ3เท่ากับ3เศษเซตาดังนั้นเศษเซตาของเราก็จะเท่ากับ x ลบ3ส่วนด้วย3นะคะนำด้านทั้งหมดเลยมาลงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะจากโจทย์ที่ได้หาปริพันธ์ไว้อยู่ในรูปของตัวแปรเซตาเราก็จะแทนแทนเซตาเท่ากับรากที่2ของ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย9หารด้วย3นะคะและเศษเซตาเราก็จะแทนด้วย x ลบ3ส่วน3กลับลงไปนะคะก็จะได้คำตอบออกมาดังนี้นะคะตัวอย่าง3จงหาปริพันธ์ของ1ส่วนด้วย 6x ลบ x ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลังเศษ3ส่วน2 dx นะคะวิธีทำเราจะนำ 6x ลบ x ยกกำลัง2มาจัดรูปใหม่นะคะซึ่งจะได้เป็นลบ x ยกกำลัง2ลบ 6x นะคะซึ่งจะเท่ากับ9ลบกับ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2นำค่าเหล่านี้นะคะแทนกลับไปที่โจทย์ก็จะได้เท่ากับปริพันธ์ของเศษ1ส่วนด้วยรากที่2ของ9ลบกับ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2และทั้งหมดยกกำลัง3 dx นะคะซึ่งอยู่ในกรณีที่1โดยที่ a คือ3 b คือ1และ u คือ x ลบ3นะคะเราก็เลยกำหนดให้ x ลบ3เท่ากับ3ไซน์เซตาหาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะจะได้เป็น dx เท่ากับ3คอสเซตา d เซตาแทนกลับลงไปที่โจทย์นะคะจะได้เท่ากับปริพันธ์ของ3คอสเซตาหารด้วย3คอสเซตาทั้งหมดยกกำลัง3 d เซตา3คอสเซตาตัดกันได้นะคะเราก็จะได้เท่ากับปริพันธ์ของเศษ1ส่วนด้วย9คอสยกกำลัง2เซตา d เซตานั่นก็คือปริพันธ์ของเศษยกกำลัง2เซตาส่วนด้วย9 d เซตานั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะหาปริพันธ์ออกมานะคะจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน9คูณอยู่กับแทนเซตาบวกค่าคงที่ c ค่ะอย่าลืมว่าไม่ตอบที่ตรงนี้นะคะจาก x ลบ3เท่ากับ3ไซน์เซตาจะได้ไซน์เซตาเท่ากับ x ลบ3ส่วน3นำด้านทั้งหมดนะคะมาลงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะดังนั้นเราก็จะได้คำตอบก็คือเศษ1ส่วน9คูณอยู่กับ x ลบ3หารด้วยรากที่2ของ9ลบกับ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวกค่าคงที่4ค่ะตัวอย่าง4จงหาปริพันธ์ของ1ส่วนด้วย x ยกกำลัง2คูณกับรากที่2ของ1บวก 4x ยกกำลัง2 dx วิธีทำนะคะ 4x ยกกำลัง2เราก็จะเขียนใหม่เป็น 2x ทั้งหมดยกกำลัง2เราก็จะได้ a ของเราคือ1 b คือ1และก็ u คือ 2x นะคะซึ่งอยู่ในกรณีที่3เราก็จะกำหนดให้ 2x เท่ากับ tan เซตานะคะหาค่าเชิงอนุพันธ์จะได้2 dx เท่ากับเศษยกกำลัง2เซตา d เซตาแทนกลับไปที่โจทย์นะคะจะได้เท่ากับปริพันธ์ของ2เศษเซตาหารด้วยแทนยกกำลัง2เซตา d เซตาเราจะเปลี่ยนแทนเซตาเท่ากับไซน์เซตาส่วนคอสเซตานะคะและเศษเซตาเท่ากับเศษ1ส่วนคอสเซตาเราก็จะได้เท่ากับ
2คูณอยู่กับปริพันธ์ของคอสยกกำลังสองเซตาหารด้วยคอสเซตาคูณกับไซน์ยกกำลังสองเซตาดีเซตานะคะคอสเซตาตัดกันได้เราก็จะได้เท่ากับ2คูณอยู่กับปริพันธ์ของคอสเซตาส่วนด้วยไซน์ยกกำลังสองเซตาดีเซตานะคะคอสเซตาดีเซตาเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นดีไซน์เซตานั่นก็คือจะเท่ากับ2คูณอยู่กับปริพันธ์ของ1ส่วนด้วยไซน์ยกกำลังสองเซตาดีไซน์เซตานะคะเมื่อหาปริพันธ์ก็จะได้เท่ากับลบ2ส่วนด้วยไซน์เซตาบวกค่าคงที่4จาก 2x เท่ากับแทนเซตานำด้านทุกด้านมาลงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะและจากที่เราได้หาปริพันธ์ไว้แล้วนะคะอยู่ในรูปของไซน์เซตาเราจะแทนไซน์เซตาเท่ากับ 2x หารด้วยรากที่2ของ1บวก 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ลงไปนะคะสุดท้ายคำตอบของเราก็คือลบของรากที่2ของ1บวก 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ทั้งหมดหารด้วย x นะคะบวกค่าคงที่4บทสรุปนะคะเราก็ได้ศึกษาเทคนิคการหาปริพันธ์โดยวิธีการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติค่ะ